ใช่มันแบบเอ็นเครดิตอะไรเนี่ยหลายวันหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างไอ้นี่คือกับยานะถ้ากับตันยินดีต้อนรับกลับมาโอ้ดูเหมือนสภาเรือจะซ่อมเสร็จแล้วใช่แล้วการซ่อมแซมเป็นไปอย่างราบรื่นส่วนไวรัสข้อมูลในโมดูลหลักทั้ง3ตอนนี้เราไอจังกำลังพยายามเต็มที่ที่จะลบไวรัสที่ BBB ทิ้งไว้เนี่ยไม่แบบติดตั้งโปรแกรมกำจัดไวรัสนั่นคงไม่ไปครอบงำปีศาจตัวอื่นและบุกเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมถ้าวางใจแต่ต้องเราลบโปรแกรมหลักโปรแกรมหลักของมันไปเรียบร้อยแล้วใช่แล้วทำไมเหรอคุณไม่เชื่อในความสามารถของพวกเราเหรอกัปตันคุณเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีเงาของคน3คนที่คุ้นเคยอยู่ในหน้าจอเสมือนจริงที่อยู่ข้างช่างไอตกใจหมดเลยพวกเธออยู่ที่นี่ด้วยเหรอพวกเรามารายงานความคืบหน้าในการทำงานกับหัวหน้าผู้ดูแลไม่มีความผิดปกติวางใจได้ได้ยินพวกเธอพูดแบบนี้ฉันค่อยอุ่นใจหน่อยเอาละพวกเราต้องกลับไปทำงานต่อแล้วความวุ่นวายในครั้งนี้ไม่ต้องพบว่ายังมีบั๊กอีกมากมายที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเดี๋ยวฉันต้องไปเร่งนักออกแบบให้ซ่อมเร็วๆแบบนี้เองพวกเธอก็เบาๆมือกับยายนั่นหน่อยแล้วกันรู้สึกว่าหล่อนเองน่าจะลำบากอยู่นะยายนั่นไม่ตายก็งานแค่นี้หรอกนะตอนนี้ต้องรับกรรมแทนในอนาคตอย่างนี้เอ๋กัปตันทำไมคุณน้ำตาคลอไม่มีอะไรขอบใจนะเราไอ้จันแยกย้ายกันทำงานต่อได้ไปเจอกันหน้าจอที่ท้องหน้าของไอ้จันทั้งสามดับลงดีเลยจริงๆแล้วฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องที่ฉันบอกคุณไปเนี่ยเรื่องไหนวะไม่กี่วันก่อนหน้านี้หลังจากที่กำจัด BBB ได้แล้วกัปตันไอ้ก็กลับมาที่สภาเรือแต่ว่าไป BBB ตกลงมันย่อมาจากอะไรเนี่ยบิ๊กแบดบัคเหรอแบบนี้นี่เองพวกไอจังเริ่มทำการซ่อมแซมเลยแกกัปตันสถานการณ์มันคลี่คลายหมดแล้วทำไมคุณยังทำหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่อีกฉันก็แค่คิดถึงพวกเคียน่าเข้าใจแล้วแม้พวกเธอจะเป็นแค่ข้อมูลในเกมแต่พวกเธอก็ช่วยเราต่อสู้กับ BBB จนชนะกัปตันรู้สึกไม่อยากจากพวกเธอไปใช่ไหมถึงฉันจะรู้ว่าเธอกู้ข้อมูลของพวกหล่อนได้แต่พอเห็นพวกหล่อนจากไปต่อหน้าต่อตามันก็อดที่จะรู้สึกเศร้าไม่ได้กัปตันจะว่าไปกัปตันเนี่ยหลังจากอีเวนต์เทลี่กับไออีเวนต์สามก๊กอะไอเทลี่ขมเบ้งกับอีเวนต์ลิต้าไฟฟ้าแล้วเนี่ยนี่เงียบเลยนี่แบบน่าเป็นแบบอีเวนต์กัปตันแบบนั่นแหละมันเฉยๆอะแล้วไอเรื่องพวกนั้นสรุปยังไงต่อไม่รู้เรื่องเลยไอมองมาที่กัปตันคู่หนึ่งเรากับว่ากำลังตัดสินใจทำอะไรบางอย่างและส่งยิ้มมีเล่ห์ในตันคุณไม่ต้องรู้สึกเสียใจไปหรอกเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงพวกเธอยังมีชีวิตดีอยู่ฉันไม่เข้าใจความหมายที่เธอจะสื่อฉันก็หมายตามที่คุณพูดไงทุกคนในวงการแบกสามมีตัวตนจริงๆอยู่ในอีกโลกหนึ่งโลกหนึ่งที่แตกต่างจากที่นี่ปูมึงอันนี้คือปูแบบแนวทางแต่ปูอีเวนต์แบบอีเวนต์ถัดไปป่ะเนี่ยจะเบ้อีเวนต์กับตันอีเวนต์กับตันถัดไปนี่น่าจะใช่ถ้าปูมาขนาดแต้วแวดกันอยู่อะไรนะเขากำลังใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแต้แวดน่ะยังไม่อ๋ออยู่แต้แวดนะใช่ที่เธอพูดมันหมายความว่าไงกันแน่หรือเธอจะบอกว่าพวกเคียน่าเป็นคนที่มีอยู่จริงในใจของพวกเรางั้นเหรออืมจะว่าอยู่ในใจใช่ทุกคนอยู่ในใจแต่มันก็ไม่ถูกทั้งหมดหยุดพูดอะไรที่มันเป็นปริศนาสักทีขอโทษด้วยฉันเองก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณสับสนแต่ว่าถึงแม้ฉันอธิบายไปตอนนี้ก็คงอธิบายไม่ชัดเจนเหมือนกันขอบใจนะพวกเรามักจะเรียกคนที่พูดอะไรแบบนี้ว่าปริศนาแหมเป็นความผิดของฉันเองที่อดใจไม่ได้แล้วพูดอะไรทำให้คุณสับสนแต่ฉันรับรองว่าคุณจะเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดสักวันหนึ่งนั่นแหละฮะคือแบบเนี่ยอีเวนต์ต่อไปต้องมาแล้วก็ได้ฉันเชื่อเธออีกครั้งก็ได้ขอบคุณที่คุณเข้าใจงั้นเราควรออกเดินทางได้แล้วใช่ไหมออกเดินทางจะไปไหนล่ะก็ไปซ่อมฮงไกแบบ3ต่อไงเราคงไม่ปล่อยแล้วคนออกเดินทางได้แล้วจะไปไหนล่ะเดี๋ยวเวลาที่จะไปชิงวันพีซพอแล้วเบ้เราคงไม่ปล่อยพวกไอ้จังทำงานกัน3คนหรอกใช่ไหมเดี๋ยวก่อนฉันยัง
ล็อกพิกัดเรียบร้อยการเชื่อมต่อก็ราบรื่นดีไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับสปีดอินเทอร์เน็ตทุกอย่างพร้อมแล้ววันนี้ต้องเล่นวงไกลแม็กซ์3ของเราให้สนุกนะโอเคแค่นี้แหละจะเบ้เนี่ยอีเวนต์ถัดไปมันต้องมาแล้วไปแบบหาพวกเคลียร์หน้าไอ้แต้แวดเลยนะใช่ๆๆ